ีก็อยากจะขอบอยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับการที่เรามาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นบทเป็นสคริปต์อะไรด้วยเราเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันทุกคนมีข้อดีข้อเสียหมดที่เรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้คือแบบเราไม่ได้ดีกันตลอดเวลามันมีก็บางเวลาที่เราทะเลาะกันแต่เราก็เรียนรู้ข้อเสียซึ่งกันและกันแล้วทุกวันนี้เราเข้าใจกันแล้วเรายอมรับกันได้อะเรามีคุยกันนอกรอบตลอดมันไม่มีหรอกมิตรภาพที่แบบไม่ผ่านการทะเลาะกันมาก่อนหรือแบบไม่เข้าใจทุกอย่างมันไม่มีครับซึ่งเนี่ยถึงทุกวันเนี่ยเราได้เรียนรู้กันมาแล้วเราได้ผ่านมาเยอะแล้วก็ขอบคุณที่รับพี่ได้ขอบคุณที่ยังทนคบกับพี่ได้จนถึงเดี๋ยวนี้ แล้วก็พี่ก็รักน้องทุกคนครับแค่นี้แหละสำหรับแม็กนะครับต้องอย่างก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง True มากนะครับที่เลือกพวกเราเข้ามาและทำให้พวกเราได้มาเจอกันทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีมากเป็นเพื่อนที่น่ารักจิตใจดีมีน้ำใจกันมากขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่กับพวกเรามาตลอดขอบคุณมากๆจริงๆไม่ว่าพวกเราจะทำอะไรดีไม่ดีเล่นอะไรกันทุกคนก็คือยังมองเป็นเรื่องดีแล้วก็เอามาเชียร์แล้วก็แบบมองพวกเราในแง่ดีด้วยแล้วก็มีน้องสาวคนเล็กของแม็กอีกคนนึงครับที่แม็กอยากจะพูดถึงก็คือน้องกุญแจซอนนะก็คือพี่รู้สึกเอ็นดูน้องมากนะครับก็คือว่าน้องเป็นเด็กที่จิตใจดีเป็นธรรมชาติแล้วก็ขอบคุณน้องมากที่น้องที่เป็นเด็กนี่แหละคือพยายามมาดูแลพี่ด้วยหาข้าวกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอบคุณมากๆจริงๆครับคือมันเป็นแค่อะไรเล็กๆน้อยๆแต่มันก็คือทำให้เราแบบคนแก่ก่อนรู้สึกประทับใจได้ก็คือขอบคุณแม่ครับซึ้งกันขนาดนั้นเนี่ยรู้ว่าเราเป็นคนร้องไห้ง่ายก็เฮียก็รักหมวยเล็กมากเหมือนกันแล้วก็รักทุกคนจริงๆครับเพราะว่าคือเรามาอยู่ตรงนี้กิจมาตรงนี้คือกิจก็ทราบว่าคือเรามีความฝันเดียวกันแล้วก็กิจก็รู้ว่าทุกคนผ่านอะไรมารู้สึกเช่นกันว่าทุกคนแบบผ่านความยากลำบากเหมือนกันขอบคุณทุกคนเพื่อนๆทุกๆคนแล้วกันครับขอบคุณมากๆสำหรับมิตรภาพดีๆที่มีให้เกียรติกิจรักทุกคนนะครับขอบคุณนะคะคนแรกที่ต้องขอบคุณเลยคือขอบคุณอิ๊กก่อนนะคะอิ๊กค่ะอิ๊กเป็นเพื่อนแบบตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ได้มาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วอิ๊กก็ดูแลคนที่แบบไม่ชอบดูแลตัวเองได้ดีมากค่ะก็แบบต้องขอบคุณเรื่องนี้จริงๆที่อดทนกับความดื้อของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะและมีคนเขาบอกขอบคุณมาก็อยากขอบคุณกลับค่ะก็ขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนเวลาแบบรู้สึกแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณที่แบบคอยกวนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเป็นเพื่อนที่สนิทมากแล้วก็รักมากขอบคุณนะคะพี่ชานขอบคุณค่ะพี่สำคัญนะคะขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเรารักทุกๆคนมากนะคะมีคนเคยบอกว่าเวลาเรารักใครแล้วเวลาที่เรารักแล้วไม่เจ็บปวดนั่นคือรักคนที่เขารักเราซึ่งวันนี้ฉันนี่เห็นแล้วค่ะว่าคนที่รักอยู่ทั้งหมดตรงนี้รักพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็รักคุณทุกคนเหมือนกัน
ขอบคุณมากค่ะและดิฉันคิดว่าซานิค่ะค่ะตอนนี้คิดว่านะคะเราจะลื่นน้ำตากันตายแล้วค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนมูดดีไหมคะคุณอย่ามาเศร้ากันแถวนี้นะพี่อิดนะน้ำลายไหลพี่อิดทำไมเราซึมกันเกินไปแล้วล่ะอิดว่านะเราซึมเราเศร้าไปแล้วเรามาทำอะไรเรามาคอนเสิร์ตใช่ไหมคอนเสิร์ตเราควรจะสนุกสนุกค่ะควรจะสนุกเราไม่ควรจะมาซึมป่ะใช่ค่ะเรากอดกันนิดนึงก่อนดีไหมก่อนเราจะทำอะไรเนี่ยเรายังไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะเอาแหวกออกไปแหวกเห็นเรากอดกันแล้วอยากกอดเราบ้างไหมคะอยากกอดขอเสียงดังๆหน่อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปกอดนะมาเอาไหนเธอจะมาอีกแล้วจะมาจะลงไปกอดฉันและเธอตลอดมาถ้าเธอมีฉันและเธอตลอดไปจะอีกนานแสนนานอีกไกลแสนไกลเราจะผูกใจไว้ด้วยกันขอดูมือหน่อยแล้วโอ้ยด้วยนะคะครับใครๆก็มักจะบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับสวยงามซะจนบางทีเราเองก็คิดไปว่าฝันไปหรือเปล่า